เดชนะคะจากรายการ The Golden Song ค่ะเสียงที่ยกมากๆเลยทีเดียวและในขณะนี้นะคะเชิญเก็บภาพได้เลยนะคะก็พร้อมนะคะเอาละค่ะขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเข้าสู่พาร์ทของการเสวนานะคะแล้วก็ตอนนี้ขอขอบคุณอาจารย์อดุลนะคะที่มาร่วมกล่าวผลงานของเราในครั้งนี้ขอเสียงปรบมือให้กับอาจารย์อีกครั้งหนึ่งค่ะและหลังจากนี้นะคะสำหรับใครที่ดูไลฟ์อยู่ผ่านทางYouTube แล้วก็ Facebook นะคะติดตามชมพาร์ทของการเสวนากันได้วันนี้เราจะมาให้คุณทุกท่านนะคะได้ตระหนักรู้ถึงเกี่ยวกับโรคของหัวใจนะคะว่าเป็นยังไงบ้างรวมถึงมีวิธีการป้องกันให้ห่างไกลจากโรคอย่างไรบ้างเราจะมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะคะเดี๋ยวขอเชิญทุกท่านนั่งก่อนได้เลยนะคะและวันนี้นะคะสำหรับใครที่ดูไลฟ์นะคะมีคำถามอะไรนะคะอยากจะมาถามเกี่ยวกับเรื่องของโรคหัวใจนะคะก็สามารถที่จะสอบถามกันได้เลยค่ะแล้ววันนี้ค่ะเราจะมาร่วมสนทนากันเรื่องของหัวใจฮอร์โมนสั่นพริ้วอันตรายเกินคาดเสี่ยงสมองขาดเลือดนะคะต้องบอกว่าโรคนี้ค่ะเป็นหนึ่งกลุ่มโรคนะคะที่สำหรับผู้สูงอายุเองเนี่ยก็มีความเสี่ยงบางท่านมีความเสี่ยงถึงขนาดเสียชีวิตได้เลยแล้วก็ส่งผลต่อเขาเรียกว่าบางคนนะคะเป็นอันตรายเสียชีวิตได้แล้ววันนี้ค่ะทีมแพทย์ของศูนย์หัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นะคะและผู้เชี่ยวชาญวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกันนะคะขอแนะนำท่านอีกหนึ่งครั้งนะคะวันนี้ผู้ร่วมสนทนาของเราคือนายแพทย์ดำรงสุกิจปัญญารอดผู้อำนวยการศูนย์หัวใจและหลอดเลือดนะคะขอเสียงปรบมืออีกหนึ่งครั้งค่ะแล้วก็ท่านต่อไปค่ะนายแพทย์ธาราลุงเรยุทธ์นะคะแพทย์เฉพาะทางด้านอายุศาสตร์โรคหัวใจอนุสาขาไฟฟ้าหัวใจค่ะขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งค่ะและท่านต่อไปนะคะแพทย์หญิงชนกพรลัคนานุรักษ์นะคะแพทย์เฉพาะการด้านอายุรศาสตร์โรคหัวใจอนุสาขาไฟฟ้าหัวใจค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะและคนต่อไปที่จะร่วมเสวนาด้วยกรี๊ดดังๆได้ไม่ว่ากันขอเสียงปรบมือกับน้องโตโต้ธนเดชค่ะโอ้โหวันนี้แฟนคลับโตโต้เยอะมากจริงๆค่ะก่อนอื่นนะคะขอถามอาจารย์ดำรงก่อนกันละกันนะคะในฐานะอาจารย์เป็นผู้อำนวยการศูนย์หัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ค่ะอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายถึงวัตถุประสงค์การจัดงานในวันนี้สักนิดนึงค่ะอาจารย์สวัสดีครับท่านผู้เกียรติทุกท่านนะครับก็วันนี้ทางศูนย์หัวใจและหลอดเลือดมีความยินดีนะครับที่จะได้มาช่วยอธิบายถึงความรู้นะครับแล้วก็ช่วยกันบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของตัวโรคหัวใจห้องบนสั่นพริ้วนะครับจริงๆแล้วก็เป็นที่ทราบกันดีว่าโรคหัวใจเนี่ยเป็นสาเหตุต้นๆเลยครับในการเสียชีวิตของคนไทยครับจริงๆแล้วคนทั่วโลกเลยครับจริงๆถ้าสถิติทั่วโลกเนี่ยมีคนเสียชีวิตจากโรคหัวใจเนี่ยปีนึงร่วม40ล้านเลยนะครับเยอะมากค่ะนี่ในประเทศไทยจากสถิติของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยมีคนที่เสียชีวิตจากโรคหัวใจตกถึง 7-8 หมื่นรายต่อปีเลยนะครับก็ถ้าเฉลี่ยคิดเป็นรายชั่วโมงเนี่ยคุณได้คิดว่ามันเท่าไหร่อุ๊ยตกเลขค่ะอาจารย์ก็เลยจะทดสอบคิดแล้วขอเครื่องคิดเลขได้ไหมคะต่อวันต่อชั่วโมงต่อชั่วโมงทันไหมฮะอุ้ยถามไม่ทันเลยค่ะคุณหมอค่ะไม่ได้เตรียมมาก่อนนะครับขอใช้ความได้เปรียบเนาะ8รายต่อชั่วโมง8รายต่อชั่วโมงนั่นหมายความว่าทุกๆชั่วโมงมีคนเสียชีวิต8คนใช่เยอะไหมครับเยอะมากแล้วเราคุยกันเนี่ยมีคนเสียชีวิตไปเรื่อยๆนะครับก็จริงๆแล้วจริงๆการสาธารณสุขบ้านเราเนี่ยไม่ได้ถือว่าด้อยกว่าที่อื่นสักเท่าไหร่เลยนะครับเรามีการเข้าถึงการบริการมีเทคโนโลยีใหม่ๆมาเสมอแต่ว่าก็ยังมีปัญหาที่สำคัญอยู่ทีเนี้ยจริงๆในโรคหัวใจเนี่ยมันมีแกลบหรือมันมีช่องว่างในการรักษาอยู่ 2-3 อย่างคือหนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วมันเรื่องของก็อันดับแรกคือเรื่องของความไม่รู้ความไม่เข้าใจคือเรียกว่าถ้าภาษาอังกฤษเรียกว่า unawareness นะครับส่วนที่สองคือเรื่องของการรักษาการวินิจฉัยที่ราชาที่สามคือการรักษาที่ราชาผมว่าการจัดงานในวันนี้หลักๆก็คือตามคอนเซ็ปต์ของวันหัวใจโลกนะครับเราเพิ่มความรับรู้ของโรคหัวใจคือเราใช้หัวใจตลอดเวลาถูกไหมครับหัวใจทำงาน
วันละกี่ชั่วโมงครับ24ชั่วโมงค่ะอันนี้ตอบได้ค่ะแล้วทำงานกี่ปีครับเราทำงานกี่ปีเหรอคะหัวใจทำงานกี่ปีอ๋อหูทุกปีค่ะตลอดชีวิตเลยตลอดชีวิตเมื่อไหร่หยุดทำงานก็เราก็ไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็คือเราใช้หัวใจอยู่ตลอดเวลาเราใช้งานเขาอย่างเดียวไม่ได้นะเราต้องดูแลเขาด้วยถูกไหมฮะเหมือนเราจะมีผู้ชีวิตเราจะใช้งานเขาเราต้องเข้าใจเขาด้วยนะครับก็ประมาณนั้นก็คือคอนเซ็ปต์คือตรงกับคอนเซ็ปต์ของปวดงานหัวใจโรคเลยนะครับคือยุทธ์ฮะหนองฮะเราใช้เขาเรารู้จักเขาเราก็ต้องดูแลเขาเป็นอย่างดีถูกไหมครับก็เลยเป็นคอนเซ็ปต์ที่ตรงกับวันนี้พอดีเป๊ะเลยครับก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้นำปัญหาทางหัวใจซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของสาธารณสุขบ้านเราเนี่ยมาคุยกันในวันนี้ครับค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวจะมาร่วมพูดคุยกันและใครที่แบบดูอยู่มีคำถามอะไรสามารถถามคำถามมาได้เลยนะคะซึ่งถามคุณหมอเหมือนเดิมเลยนะคะว่ามีความเป็นเหตุความสำคัญตรงไหนคะถึงได้ยกเรื่องของภาวะหัวใจห้องบุ๋มสัตว์ผิวเนี่ยมาเป็นหัวข้อในการสนทนาวันนี้ค่ะอาจารย์จริงๆแล้วโรคหัวใจมันมีหลายประเภทมากเลยนะครับโรคหัวใจที่เรารู้จักกันดีเนี่ยผมว่าทุกคนคงเคยได้ยินเนาะโรคหัวใจหลอดเลือดอุดตันเฉียบพลันอะไรพวกนี้นะครับโรคหลอดเลือดหัวใจต้องมาบายพาสอะไรเนี่ยเรารู้จักกันเป็นอย่างดีแต่ว่าโรคอันนึงที่มีความสำคัญมากแต่ว่ายังไม่ค่อยมีที่รู้จักกันดีคือโรคหัวใจข้างบนเต้นพริ้วนะครับอันนี้คุณดาด้าเคยได้ยินมาก่อนถามมันต้องโตโต้ไว้ดีกว่าค่ะคือไม่เคยได้ยินเลยใช่ไม่เคยได้ยินเลยโรคหัวใจที่น้องโตโต้เคยรู้จักมามีอะไรบ้างครับเป็นหลอดเลือดหัวใจอุดตันครับเพราะว่าคุณพ่อผมเนี่ยเสียชีวิตจากโรคนี้เลยเพราะว่าไขมันไปอุดตันเส้นเลือดนะครับแล้วก็เลือดไปหล่อเลี้ยงหัวใจไม่ทันครับก็ผมคิดว่าตรงโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันเนี่ยผมว่าจริงๆมีการรับรู้พอสมควรแล้วแต่โรคหัวใจข้างบนเต้นพริ้วเนี่ยยังไม่ได้เป็นที่รับรู้ใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วขนาดปัญหาคือประการแรกขนาดปัญหาไม่ใช่น้อยนะครับจริงๆคือเป็นโรคที่พบได้บ่อยที่สุดนะครับในโรคหัวใจทั้งหมดคือในเรื่องของหัวใจเต้นพริ้วนะครับคือหัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยโรคหัวใจข้างบนเต้นพริ้วพบได้บ่อยที่สุดแล้วก็พบมากในคนที่สูงอายุยิ่งอายุมากเนี่ยก็จะมีโอกาสเป็นเยอะขึ้นค่ะคือโรคเขาเรียกว่าสมองนี่คือสำหรับสวเนาะสวสูงวัยคือถ้าพูดถึงสถิติแล้วเนี่ยถ้าโรคหัวใจข้างบนเต้นพริ้วเนี่ยในคนที่อายุน้อยกว่า40เนี่ยพบไม่ถึง 1% นะครับพบน้อยมากคือถ้าใครเจอโรคเนี้ยในอายุน้อยถือว่าคนพิเศษค่ะไม่อยากเป็นคนกลุ่มนั้นค่ะอย่างน้องโตโต้เนี่ยโอกาสเป็นน้อยมากนะครับน้อยมากๆแต่ทีเนี้ยพออายุมากขึ้นเนี่ยมันความเสี่ยงขึ้นแบบขึ้นอย่างรวดเร็วเลยนะอายุ40ขึ้นไปก็เริ่มใช่พอ40ขึ้นไปอาจจะเจอสัก 2-3% พอ60เนี่ยเกษียณวัยเกษียณเนาะที่แทนที่เกษียณสำราญนะถึงจะเจอโรคนี้แทนเจอได้ประมาณ 4-6% เลยแล้วก็ทีนี้พออายุ80เนี่ยเจอได้ประมาณเท่าไหร่คุณถามเพื่อนอีกตัวเลขอีกแล้วประมาณเมื่อกี้4-6ใช่ไหมคะประมาณ8-10ได้ไหมคะใกล้เคียงครับใกล้เคียงเป็นเท่าไหร่ครับประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับ10กว่าเปอร์เซ็นต์เลยทีนี้ปัญหาคือเรารู้นะประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงวัยโรคนี้ยิ่งเจอมากขึ้นเรื่อยๆเลยแล้วก็ประเด็นคือขนาดปัญหามันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแหละแล้วก็ประการที่2คือโรคนี้มันมีผลเสียที่มันอาจจะไม่ทำให้เราเสียชีวิตเจ็บพลันเนาะแต่มันมีผลเสียต่อคุณภาพชีวิตแล้วก็ทำให้คนเนี่ยที่มีโรคหัวใจมันแย่ลงได้นะครับหลักๆ ก็คือโรคหัวใจห้องบนเต้นพริ้วเนี่ยผลเสียหลักๆสำคัญนึงคือทำให้เกิดโรคภาวะสมองขาดเลือดเฉียบพลันนะครับก็คืออยู่ๆก็เป็นอัมพาตขึ้นมาเฉยๆเลยแต่ว่าทำไมโรคหัวใจไปเกิดที่สมองอันเนี้ยเดี๋ยวจะมีการพูดถึงทีนึงนะครับก็คือเดิมหนึ่งก็คือทำให้เกิดโรคภาวะสมองขาดเลือดเฉียบพลันทำให้เป็นอัมพาตไม่เสียชีวิตแต่ว่าใช้ชีวิตลำบากมากนะครับใช่แล้วก็เป็นภาระต่อทั้งผู้ป่วยแล้วก็ครอบครัวนะครับทีนี้เราจะรักษาหรือป้องกันอย่างไรเดี๋ยวว่ากันต่อไปอันดับที่2คือคนที่มีโรคหัวใจที่พริ้วเนี่ยจะทำให้การหัวใจมันแย่ลงมากๆก็ทำให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวได้นะครับโดยเฉพาะถ้ามีโรคหัวใจอื่นอยู่แล้วแล้วมีนี้เข้าไปผสมโรคเนี่ยคือแย่เลยนะครับแล้วก็ในผู้ป่วยหลายรายนะครับคือมีโรคหัวใจพวกเนี้ยก็มีอาการที่ทำให้เขาใช้ชีวิตตามปกติไม่ได้เช่นอยู่ๆก็เต้นเร็วขึ้นมาเหนื่อยขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้คุณภาพชีวิตมันแย่ลงนะครับก็มีผลเสียหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ในรายที่มีโรคอื่นๆอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นโรคอาจจะเป็นโรคไตโรคปอดโรคอะไรพอมีหัวใจเต้นผิดผสมโรคเนี่ยทำให้อาการโรคอื่นแย่ลงด้วยนะครับก็เลยเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นที่เรามาพูดกันแล้วก็ประการที่สามนะครับโรคโรคหัวใจเต้นผิดหรือที่เรียก AF atrial fibrillation หรือ AF เนี่ยมันมีความสำคัญคือบางรายมันเป็นไพซอนเลนนะครับแต่ว่าไพซอนเลนคือบางคนเนี่ยเป็นหัวใจเต้นพริ้วแต่ไม่มีใจสั่นไม่มีอะไรเลยไม่เหนื่อยไม่อะไรใช้ชีวิตปกติวันดีคืนดีเป็นสโตรกอ่า
ใช่ไหมหรืออยู่มาดีคือดีก็มาโรงพยาบาลด้วยน้ำท่วมปอดอันนี้คือมันเป็นไฟซ่อนเลนส์นะคือมาแบบอาการไม่ค่อยออกอะไรหรอกแต่ว่าอยู่ๆก็มาแบบฉับพลันต้องมานอนโรงพยาบาลแล้วเอ็นมิดมาใส่ท่อมีไอซียูเนี่ยเจอบ่อยนะครับก็ประการที่4คือโรคพวกนี้รู้เร็วรักษาได้ดีผลการรักษาดีกว่ากันเยอะเลยครับคือถ้าเพิ่งเริ่มเป็นอาการไม่มากเนี่ยมารักษาได้เร็วเขาก็จะเป็นน้อยลงอาการก็จะดีขึ้นเร็วแล้วก็จะป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆได้ดีนะครับแล้วก็ประการที่5คือปัจจุบันเนี่ยมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่เราจะช่วยให้การรักษาดีขึ้นได้เยอะก็เป็นสิ่งที่เราจะมาพูดว่าเป็นโรคเนี้ยเดิมมันอาจจะรักษาได้ไม่ดีเนาะรักษาก็ไม่หายแต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีวิธีเราจะ1ถ้ารักษาไม่ได้เราจะควบคุมมันได้ดีแล้วก็2คือเราป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆได้เป็นอย่างดีมากขึ้นกว่าในอดีตแล้วก็วันนี้จะเป็นวันที่ดีวันที่ดีเราจะมาพูดถึงเทคนิคใหม่ๆนะครับทางเรื่องที่ผู้ป่วยจะสามารถเข้าถึงได้แล้วก็รักษาได้เป็นอย่างดีครับใช่ค่ะวันนี้น่าสนใจมากๆสำหรับหัวข้อเสนาในวันนี้นะคะถามอาจารย์ธราบ้างดีกว่านี่ต้องบอกว่าเป็นคุณหมอสุดหล่ออีกหนึ่งท่านของโรงพยาบาลเลยทีเดียวนะคะถามคุณหมอธราบ้างค่ะว่าให้คุณหมอช่วยอธิบายถึงภาวะหัวใจห้องบนสั่นพริ้วคืออะไรเพราะว่าด้านกับโตโต้ก็รู้จักกับเต้นพริ้วอย่างเดียวเลยค่ะภาวะหัวใจสั่นพริ้วคืออะไรคะคุณหมอต้องขอขอบคุณอาจารย์ลงก่อนนะครับที่อาจารย์ไม่ถามเกี่ยวกับการคิดเลขว่าจะมีการเสียชีวิตเยอะแค่ไหนคิดไม่ทันจะเรื่องหัวใจห้องบนสั่นพริ้วนะครับมันคือการที่หัวใจห้องหัวใจของเราเนี่ยปกติจะมี4ห้องครับบน2ล่าง2ไอสั่นพริ้วเนี่ยมันคือห้องบนซ้ายครับเวลาสั่นพริ้วแล้วเนี่ยมันจะทำให้เกิดลิ่มเลือดในหัวใจขึ้นครับแล้วลิ่มเลือดจากห้องบนซ้ายเนี่ยมันก็จะไปตามส่วนต่างๆของร่างกายสิ่งที่มันอวัยวะที่มันไปถึงก่อนเลยเนี่ยก็มักจะเป็นสมองนี่แหละครับสุดท้ายก็จะเกิดเป็นลิ่มเลือดอุดตันในสมองเฉียบพลันกลายเป็นสมองขาดเลือดเฉียบพลันก็ส่งผลต่างๆตามมาเต็มไปหมดเลยทั้งการที่กลายเป็นบางคนโชคดีเป็นอัมพาตเฉยๆโชคร้ายนี่กลายเป็นอัมพาตโชคร้ายคนนั้นนี่อาจจะเสียชีวิตไปเลยก็ได้ครับถ้าเกิดมาโรงพยาบาลไม่ทันครับค่ะอันนี้คือเขาเรียกว่าภาวะของการที่เป็นหัวใจห้องบนสั่นพริ้วเป็นแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วอาการเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเหมือนที่หลายคนบางคนเจอนะแต่ว่าเราไม่รู้นี่คือมาจากภาวะหัวใจสั่นพริ้วนั่นเองทีนี้ค่ะถามคุณหมอธราเหมือนเดิมนะภาวะหัวใจห้องบนสั่นพริ้วเนี่ยมันมีอะไรบ้างหัวใจห้องบนสั่นพริ้วเนี่ยผมเพราะมันมีโรคเดียวเลยละกันนะครับว่ามันคือการที่ห้องบนเต้นผิดจังหวะนั่นแหละแต่ว่าคำว่าโรคหัวใจเวลาที่อาการที่คนจะมาเล่าดีกว่าครับการที่คนเขาจะมาบอกหมอว่าหัวใจบนสั่นพริ้วหรือเปล่าเนี่ยเราต้องบอกความน่ากลัวเนี่ยมันที่อาจารย์ดำรงได้พูดไปว่ามันเป็นไฮโซนไรน์เพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่มีอาการครับอย่างเมื่อเช้าที่นั่งให้คำปรึกษาทุกคนก็มีอยู่บ้านนะครับที่เอานาฬิกามานาฬิกาที่สามารถจับคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้เป็น Apple Watch ใช่ไหมครับว่าเนี่ยเขาจับได้ว่าเป็นคลื่นไฟฟ้าจะผิดปกติอันนี้มันคืออะไรหมอซึ่งส่วนใหญ่ที่เอามาโชว์เนี่ยมันก็คือนี่แหละครับคือภาวะ atrial fibrillation หรือว่าหัวใจข้างบนสั่นพริ้วนี่แหละครับก็เจอได้ไม่มีอาการนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีอาการที่จะทำให้ทุกคนมาเราก็ได้คัดกรองได้ตรวจแล้วก็ได้รักษาเนี่ยส่วนใหญ่ก็มันจะเป็นอาการใจสั่นหรือว่าเหนื่อยง่ายอันนี้คืออาการเบื้องต้นที่เราจะสามารถรู้สึกได้ว่าน่าจะเป็นภาวะของหัวใจข้างบนสั่นพริ้วคืออาการใจสั่นนะคะคุณหมอคะแล้วปัจจัยเสี่ยงนะที่ทำให้เกิดภาวะหัวใจข้างบนสั่นพริ้วเนี่ยมันเกิดจากปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างปัจจัยเสี่ยงนะครับเราก็จะแบ่งปัจจัยเสี่ยงออกเป็นสิ่งที่แก้ได้แล้วก็แก้ไม่ได้นะครับสิ่งที่แก้ไม่ได้เนี่ยดันเป็นปัจจัยหลักซะด้วยครับคืออายุครับอายุยิ่งเยอะเนี่ยยิ่งเสี่ยงเป็นหัวใจห้องบนสั่นพริ้วเยอะอย่างที่อาจารย์ดำรงได้พูดไปแล้วว่าเนี่ยถ้าเกิดเราอายุน้อยกว่า40ปีแล้วเราเป็นหัวใจห้องบนสั่นพริ้วเนี่ยโอ้โหนี่เราแทบจะเหมือนถูกหวยน้อยมากแต่ถ้าเกิดว่าเราอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยโอกาสที่จะถูกหวยเนี่ยก็เยอะขึ้นเรื่อยๆครับนั้นเนี่ยการที่เราอายุเยอะขึ้นโดยเฉพาะ65 60หรือ65ปีขึ้นไปเนี่ยความเสี่ยงก็จะเยอะและความเสี่ยงอื่นส่วนปัจจัยสิ่งอื่นที่เราสามารถแก้ไขได้ไม่ว่ามันจะเกิดหรือไม่เกิดแล้วก็ตามนะครับก็เป็นพวกการใช้ชีวิตประจำวันและการออกกำลังกายแล้วก็โรคประจำตัวครับโรคประจำตัวเนี่ยนับหมดเลยนะครับจะเป็นเบาหวานความดันไขมันหัวใจไตปอดเอาหมดนะถ้าเกิดเราเจอว่าถ้าเกิดเรารู้ว่าเรามีเราต้องรักษาพวกนั้นให้ดีครับแล้วก็ถ้าเกิดเรายังไม่รู้เนี่ยเราก็ควรจะไปตรวจสุขภาพให้รู้ซะนะครับค่ะเอาละค่ะสำหรับใครที่ดูอยู่ในงานนะคะแล้วก็รวมถึงในไลฟ์ลองสำรวจตัวเองนะคะแล้วก็อย่างแน่นอนแหละต้องรักษาสุขภาพตัวเองทีนี้มาถามทางคุณหมอชนกพรบ้างดีกว่าอาการที่คนทั่วไปจะสังเกตได้นะคะภาวะหัวใจห้องบนสั่นพริ้วเราจะสังเกตตัวเองได้ยังไงบ้างคะ
ก็ขอบคุณนะคะก็เหมือนที่อาจารย์ดำรงแล้วก็อาจารย์ธาราได้กล่าวไปละน่าจะได้ที่ส่วนนึงนะคะคนไข้อาจจะไม่มีอาการเนาะตอนนี้ทุกคนเริ่มกังวลแล้วอะไรฉันไม่มีอาการฉันจะเป็นหรือเปล่าแล้วฉันต้องระวังไหมนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่อาจารย์ธาราเล่าถ้าเราไม่มีอาการแต่เรามีความเสี่ยงอันนี้อาจจะต้องไปตรวจคัดกรองนะคะความเสี่ยง1อายุที่ทราบ2โรคประจำตัวเบาหวานความดันไขมันโรคปอดหยุดหายใจกลางคืนโรคไทรอยด์เหล่านี้นะคะถ้าเรามีโรคประจำตัวยิ่งเยอะยิ่งควรจะหาโอกาสเข้ามาคัดกรองโดยทำคลื่นไฟฟ้าหัวใจนะคะส่วนหนึ่งคือไม่มีอาการกลุ่มนี้เนี่ยต้องใช้ความเสี่ยงเอานะคะความเสี่ยงแล้วก็มาตรวจคัดกรองถึงจะตรวจเจอนะคะกลุ่มถัดไปกลุ่มที่มีอาการลองสังเกตดูว่าเรามีอาการที่อาจจะเป็นหัวใจห้องบนสั่นพริ้วได้หรือเปล่าเช่นมีอาการใจสั่นใจสั่นจะรู้สึกว่าหัวใจเราเต้นเร็วตึ๊ก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 ไม่เป็นจังหวะบางทีก็ตึ๊ก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 อะไรอย่างเงี้ยนะคะที่มันไม่เป็นจังหวะรู้สึกว่ามันสั่นพริ้วตามชื่อเลยนะคะถ้าเริ่มมีอาการเหล่านี้แนะนำให้มาพบแพทย์นะคะนอกจากอาการใจสั่นแล้วยังมีอาการอื่นอีกเช่นเหนื่อยเวียนศีรษะหน้ามืดบางท่านอาจจะมาด้วยอาการเป็นลมได้ด้วยความที่หัวใจบีบตัวเร็วมากสั่นพริ้วเร็วมากนะคะเมื่ออายุที่เพิ่มขึ้นบางทีเราทนกับหัวใจที่เต้นเร็วไม่ไหวอาจจะมาด้วยอาการเป็นลมได้นะคะหรือบางทีแค่รู้สึกเหนื่อยอ่อนเพลียก็อาจจะเป็นได้เช่นเดียวกันอันนี้คืออาการที่ถือว่ายังไม่ได้รุนแรงมากนะคะอีกกลุ่มนึงคืออาการที่รุนแรงเช่นน้ำท่วมปอดนะคะหัวใจทำงานไม่ไหวแล้วมันสั่นพริ้วแล้วมันเร็วมากหัวใจวายเฉียบพลันได้นะคะมีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดได้จากภาวะที่หัวใจมันเต้นเร็วจนทำงานไม่ทันนะคะเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่ทันอาจจะมาด้วยเจ็บแน่นหน้าอกได้นะคะอีกอันนึงที่อันตรายคือที่อาจารย์ทั้งสองท่านอธิบายไปแล้วคืออัมพฤกษ์อัมพาตนะคะค่ะบางทีเราไม่มีอาการอื่นนำมาก่อนมาอีกทีนึงมาด้วยแขนขาอ่อนแรงคลึงซีดหน้าเบี้ยวพูดไม่ชัดอันนี้ควรจะรีบมาโรงพยาบาลอยู่แล้วนะคะเป็นอาการของสโตรกนะคะหรืออัมพฤกษ์อัมพาตนะคะถ้ารุนแรงกว่านั้นก็คืออาจจะมาด้วยเสียชีวิตเฉียบพลันได้ซึ่งอันนี้เจอได้ไม่บ่อยนะคะแต่ก็จะมีได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเฝ้าระวังนะคะระวังตั้งแต่สำรวจตัวเองก่อนว่ามีความเสี่ยงไหมนะคะมีอาการที่อาจจะใช่หรือเปล่าแล้วก็มีโรคหัวใจที่เป็นอยู่แล้วหรือเปล่าถ้าคนไข้ที่มีโรคหัวใจอยู่แล้วเช่นเส้นเลือดหัวใจตีบลิ้นหัวใจรั่วลิ้นหัวใจตีบอันนี้ก็สมควรที่จะเข้ามาคัดกรองอย่างยิ่งค่ะค่ะถ้าเขาสำรวจตัวเองเบื้องต้นมีภาวะเสี่ยงในการเป็นภาวะหัวใจห้องคนจับพิววิธีการรักษานะคะพอมาที่โรงพยาบาลแล้วมีวิธีการรักษายังไงบ้างคะในกรณีที่เราตรวจเจอนะคะต้องทำคลื่นไฟฟ้าหัวใจก่อนนะคะทำคลื่นไฟฟ้าหัวใจเจอว่าเป็นหัวใจเต้นพริ้วเนี่ยการรักษาหลักๆนะคะก็จะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า ABC A เนี่ยคือ anti coagulation นะคะสุดท้ายแล้วคือการให้ยาละลายริ่มเลือด อย่างที่บอกความสำคัญคือเวลามีสั่นพริ้วเนี่ยมันจะทำให้หัวใจบีบตัวไม่เต็มที่เกิดการหมุนวนของเลือดนะคะแล้วก็เกิดการเกาะตัวกันเป็นริ่มเลือดอยู่ในห้องหัวใจก่อนพอหัวใจบีบตัวไปเรื่อยๆนะคะโอกาสที่ลิ่มเลือดที่อยู่ในห้องเนี่ยมันจะหลุดออกไปตามเส้นเลือดไปอุดที่เส้นเลือดต่างๆก็จะเกิดขึ้นได้ที่เรากลัวเลยคือเส้นเลือดสมองเพราะทำให้เกิดอัมพฤกษ์อัมพาตเพราะฉะนั้นการรักษาที่สำคัญอันแรกเลยคือการรับประทานยาละลายลิ่มเลือดนะคะยาละลายลิ่มเลือดช่วยลดโอกาสเกิดอัมพฤกษ์อัมพาตได้เยอะมากประมาณ 70% แล้วก็ลดโอกาสเสียชีวิตได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนไข้ที่ฟังอยู่แล้วเป็นหัวใจเต้นพริ้วเนี่ยลองสำรวจตัวเองว่าปรึกษาคุณหมอดูว่าเราเนี่ยต้องกินรับประทานยาละลายริ่มเลือดหรือยังนะคะอันที่1ค่ะอันที่2ก็คือรักษาอาการนะคะคนไข้ที่มีอาการใจสั่นอาการเหนื่อยง่ายเราก็จะให้ยาคุมอัตราการเต้นหัวใจนะคะค่ะยาหรือการจี้ไฟฟ้าหัวใจการจี้ไฟฟ้านี่มีประโยชน์นะคะที่จะลดโอกาสที่การจี้เต้นพริ้วมันจะเป็นมากขึ้นลดอาการได้ลดโอกาสน้ำท่วมปอดแล้วก็ลดโอกาสเสียชีวิตได้เชื่อว่าเดี๋ยวจะมีการกล่าวถึงรายละเอียดการจี้ไฟฟ้าอีกทีนึงค่ะอันที่3ที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือการรักษาโรคประจำตัวเนาะเราทราบกันแล้วว่าหัวใจเต้นพริ้วเกิดจากหลายๆสาเหตุที่เราแก้ไม่ได้เช่นอายุอันนี้แก้ไม่ได้แต่สาเหตุที่เรารักษาแล้วก็แก้ได้เช่นโรคประจำตัวเบาหวานคุมให้ดีนะคะความดันต้องคุมให้ดีคนไข้ต้องจดความดันที่บ้านไว้เลยเอามาให้หมอดูว่าความดันเนี่ยดีหรือยังนะคะไขมันโลหิตสูงภาวะหยุดหายใจกลางคืนนะคะใครที่กลางคืนนอนแล้วมีกรนมีหยุดหายใจอันนี้ต้องไปตรวจแล้วก็ใส่เครื่องอัดลมนะคะทำให้เรารักษาโรคที่จะทำให้เกิดหัวใจเต้นพริ้วนะคะ
โรคอื่นๆเช่นโรคปอดอันนี้ก็ต้องไปรักษานะคะโรคหัวใจไม่ว่าจะเป็นหัวใจขาดเลือดลิ้นหัวใจตีบลิ้นหัวใจรั่วต้องไปรักษาที่สาเหตุเช่นกันนะคะก็หลักๆจะเป็น3อย่างยาละลายลิ่มเลือดนะคะยาการจี้ไฟฟ้าหัวใจแล้วก็การรักษาโรคประจำตัวที่เป็นเหตุให้เกิดหัวใจเต้นผิดปกติค่ะทีนี้ถามคุณหมอทาราบ้างดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้คุณหมอก็ได้อธิบายแล้ววิธีการรักษาในการจี้หัวใจนะคะหรือว่าจี้ไฟฟ้านั่นเองค่ะทีนี้หลายๆคนก็อยากจะรู้นะคะว่าภาวะหัวใจห้องบนสันผิวเนี่ยการรักษาแบบจี้ไฟฟ้าเนี่ยในภาวะหัวใจห้องบนสันผิวเนี่ยเขาทำยังไงคะช่วยอธิบายสักนิดนึงค่ะการจี้ไฟฟ้าเนี่ยนะครับเป็นมีอยู่สองแบบดีกว่ามันก็มีการจี้แบบปกติที่เรียกว่าจี้เรียกกันง่ายๆแล้วก็เข้าใจง่ายว่าเป็นจี้ร้อนก็ได้นะครับกับแบบนึงที่โรงพยาบาลเรามีเหมือนกันก็คือการจี้ด้วยความเย็นนะครับจี้ความเย็นใช่ครับก็เหมือนจี้ร้อนกับจี้เย็นนั่นแหละครับการจี้ไฟฟ้าเนี่ยมันจะเป็นการที่สายจี้เนี่ยเข้าไปทางหลอดเลือดทางขานะครับแล้วก็สายจี้เนี่ยก็จะค่อยๆตามหลอดเลือดเข้าไปอยู่ในหัวใจเราก็จะไปหาตำแหน่งที่เราคิดว่าต้องเป็นตำแหน่งนี้แหละครับในการที่เราจะต้องการทำลายเนื้อเยื่อตรงนี้ออกไปเราก็จะใช้ความร้อนหรือความเย็นในการจี้ครับเพราะนั้นเนี่ยการทำการที่เราจะมาถึงกว่าที่เราจะมาถึงขั้นตอนการจี้ไฟฟ้าหัวใจเนี่ยต้องผ่านการประเมินมาอย่างดีแล้วต้องผ่านการรักษาอื่นๆมาอย่างดีแล้วโดยเฉพาะยาละลายริมเลือดนะครับแล้วก็จี้แล้วเนี่ยเมื่อก่อนเราจะบอกว่าเนี่ยต้องมีคำถามอยู่แล้วหมอจี้แล้วหายป่ะใช่ครับจี้แล้วเนี่ยต่อให้ไม่หายนะครับปัจจุบันนี้เรามีข้อมูลว่าต่อให้หมอจี้ไปแล้วอย่างนี้ที่สุดแล้วแต่มันกลับมาเป็นใหม่หรือมันไม่ได้หายสักทีเดียวเนี่ยแค่เราทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดฮอร์โมนสันเพลวเนี่ยนะครับหรือ AF เนี่ยมีปริมาณต่อวันเนี่ยลดลงเนี่ยก็ได้ประโยชน์ต่อคนไข้แล้วครับมันไม่จำเป็นว่าต้องหายสนิททีเดียวถ้าเกิดจี้หมอทุกคนเนี่ยตั้งใจจะจี้ให้หายอยู่แล้วครับแต่ถ้ามันไม่หายเนี่ยแค่มันน้อยลงเนี่ยก็ถือเป็นประโยชน์มากครับค่ะทีนี้คำถามตามมาการรักษาแบบจี้ไฟฟ้าเนี่ยการพักฟื้นนะคะนานไหมคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยการพักฟื้นจะต้องอยู่โรงพยาบาลประมาณ1วันถ้าเกิดไม่มีภาวะแทรกซ้อนใดๆเกิดขึ้นเลยนะครับวันเดียวก็พอแล้วแล้วเช้ามาก็กลับบ้านครับอ๋อก็ไม่น่ากลัวจะเรียกว่าไม่น่ากลัวไม่ได้ครับเพราะว่าถือว่าเป็นการทำหาตการรักษาที่อยู่ในหัวใจเลยครับมันมีโอกาสเกิดคอมพลิเคชันต่างเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆอยู่บ้างนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะบอกกันว่าภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะทำให้เกิดการเสียชีวิตเนี่ยจะไม่ถึง 1% ประมาณ 0.7 ถึง 0.9% แต่มันก็เป็นภาวะเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ครับก็ต้องรู้ว่าหมอทุกคนเนี่ยที่ทำเนี่ยคือเรามีขั้นตอนในการเฝ้าระวังแล้วก็ควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนพวกนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้ากลับบ้านไปแล้วไม่ใช่แบบจี้เสร็จกลับบ้านปุ๊บเย่หมอจี้หายแล้วทำอย่างเดียวช้อปปิ้งเลยได้ไหมคะหลังจากออกจากโรงพยาบาลเลยไม่ได้นะครับคือเราหลังจากกลับบ้านไปแล้วเนี่ยเราก็อย่าลืมดูแลโรคประจำตัวที่เรามีถ้ามีต่อให้ถ้าเกิดไม่มีเนี่ยเราก็ต้องไปทำให้มันไม่มีตลอดไปครับค่ะจริงๆการออกกำลังกายเป็นพาร์ทที่สำคัญมากนะครับอยู่ในแนวทางการรักษาที่เป็นสากลเลยแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการทำกายภาพบำบัดมาแนะนำต่อด้วยวันนี้ติดตามได้ตลอดทั้งงานในวันนี้เลยนะคะกลับมาที่อาจารย์ดำรงอีกสักครั้งนึงก่อนก็แล้วกันนะคะอาจารย์ขาช่วยบอกวิธีในการป้องกันภาวะหัวใจห้องบนสั่นผิวเนี่ยเราจะป้องกันยังไงได้บ้างคะก็จริงๆอาจารย์ชนกพรก็ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไปบ้างแล้วนะครับแล้วก็สรุปง่ายๆจริงตัวการที่จะป้องกันเนี่ยเราต้องรู้ปัจจัยเสี่ยงปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจเต้นผิดมันมีจริงๆแบ่งเป็น2อย่างเนาะคืออะไรที่เรามันแก้ไขไม่ได้เช่นอายุเนาะเพิ่มขึ้นทุกวันเราไปถอยหลังก็ไม่ได้ไม่ได้แล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นมรดกตกทอดมันเนาะจากพ่อแม่คือในบางครอบครัวเขามีพันธุกรรมบางอย่างที่ทำให้เกิดง่ายขึ้นอันนี้เราก็อาจจะแก้ไม่ได้แต่เราทุกอย่างทั้งสองอย่างนี้เราชะลอมันได้คือแม้จะมีต้นทุนที่มันจะสูงนิดนึงแต่ทำไงให้มันเป็นช้าลงเป็นน้อยลงหรือว่าเราควบคุมมันได้อยู่กับมันได้นะครับส่วนที่สองคือปัจจัยที่เราจะพยายามควบคุมมันได้นะครับจริงๆมีปัจจัยหลายอย่างนะที่เขาเห็นชัดแล้วว่าทำให้มีโอกาสเกิดAF fibrillation หรือ AF หรือว่าโรคหัวใจห้องบนเต้นผิวเนี่ยมีหลักๆก็คือหนึ่งก็คือเรื่องของตัวความอ้วนความอ้วนบางคนเขาฉันอยากไปจัดอยู่ในอะไรที่มันโมดิฟายไม่ได้ฉันโมดิฟายไม่เยอะแล้วฉันก็ยังอ้วนอยู่ทำทุกวิธีแล้วค่ะมันยากเหลือเกินอย่างเงี้ยแต่จริงๆมันโมดิฟายได้จริงเราต้องมีปณิธานก่อนว่าเราจะทำไงเราไม่อ้วนเนาะจะทำได้มากน้อยก็แล้วแต่นะครับก็คือหนึ่งก็คือตัวแรกคือเราต้องควบคุมเรื่องของน้ำหนักของเราอย่าให้อ้วนเพราะว่าถ้าอ้วนมากเราเกิดโรคที่เรียกว่าโรคนอนกรนเนาะเขาเรียกว่าพวก obsessive compulsive ซึ่งอาจารย์ทาราได้กล่าวแล้วว่าพวกนี้จะทำให้เกิด AF ได้ง่ายขึ้น
อันที่สองคือโรคเอตัวหัวใจมอนเทนพิวเนี่ยมันเหมือนยาดำเนาะมีโรคหัวใจอะไรก็ตามเนี่ยอันนี้จะตามมาบางคนไม่ได้ตั้งต้นด้วยหัวใจมอนเทนพิวนะตั้งต้นด้วยหัวใจขาดเลือดก่อนสักพักหัวใจทำงานแย่ลงก็ตามด้วยโรคนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่ทำให้เกิดโรคหัวใจนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคที่เป็นอยู่เช่นโรคเบาหวานโรคความดันสูงโรคไขมันในเลือดสูงนะครับพวกนี้ถ้าเราควบคุมได้ดีเนี่ยมันทำให้โรคหัวใจมันโอกาสเป็นน้อยลงนั้นมันก็จะควบคุมเรื่องของตัวเรื่องหัวใจของมดเต้นผิดจังหวะตามไปด้วยได้นะครับอันที่สี่คือเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับคนที่ใช้ชีวิตอย่างดีนะคือบอกว่าเราทำไลฟ์สไตล์ให้มันเฮลตี้เนาะเลือกอาหารที่ดีงดการดื่มแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็ลดความเสี่ยงเช่นอ่ะนอนดึกถ้าเป็นนอนดึกดูซีรีส์จนเกาหลีจนตีสี่ตีห้าทำไมเหมือนโดนว่าโตโต้เป็นไหมนอนดึกเป็นเนี่ยพยายามปรับแล้วก็ปรับไม่ได้ก็ต้องปรับนะฮะคือพวกนี้มันเราก็เราต้องช่างดูแหละเราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะเราต้องบาลานซ์สมดุลในชีวิตให้มันหยุดไม่ได้พระเอกมันหยุดไม่ได้ต้องให้คนห้ามมาช่วยหยุดพอได้แล้วปิดประตูประมาณนั้นนะฮะคือเราต้องช่างอะว่าเราใช้ชีวิตอย่างเพลิดเพลินเราก็ต้องดูแลหัวใจเราด้วยเนาะเพราะเราเพลิดเพลินมากเราอาจจะมีความเพลิดเพลินที่สั้นลงนะครับก็ประมาณนั้นจริงๆเราก็รู้แหละว่าเราจะทำยังไงให้สุขภาพเราแข็งแรงไม่ว่าเป็นการใช้ชีวิตการเลือกอาหารที่เหมาะสมการหลีกเลี่ยงความเครียดการอดนอนนะครับแล้วก็การออกกำลังกายอย่างพอดีนะพวกนี้มันจะช่วยได้มากเลยครับผมว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยก็เป็นเหตุที่เราต้องจัดงานแบบนี้แหละเพราะว่าก็อยากให้ทุกคนทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยการป้องกันเป็นสิ่งสำคัญเนาะนะครับแล้วก็ถึงแม้เราจะรักษาไปแล้วนะที่ AF กับคุณหมอทาราแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเราหายแล้วเราไม่ต้องป้องกันอีกเลยเราก็ยังต้องดูแลสุขภาพตัวเองอย่างต่อเนื่องนะเพื่อป้องกันไม่ให้มันกลับมาอีกนะครับหรือแม้แต่คนที่เป็นมาอยู่แล้วก็ทำให้อาการมันบรรเทาลงได้ถ้าเราใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมก็เรียกว่าป้องกันดีกว่ามารักษาหรือว่าแก้ไขนะคะเพราะทุกคนก็สามารถที่จะร่วมตระหนักถึงนะคะแล้วก็ป้องกันเอาไว้ก่อนดีกว่าพอเราป้องกันแล้วดีกว่าจะมาหาคุณหมอทาราให้จี้ไฟฟ้าหน่อยก็จะหนักกว่าเดิมแบบนี้นะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะมาถามโตโต้สักนิดนึงดีกว่าโตโต้คะวันนี้เรามาฟังเสวนานะคะในเรื่องของภาวะหัวใจของคนสัตว์พิวทำไมถึงตัดสินใจมาร่วมกิจกรรมกับเราในวันนี้คะเอาจริงต้องบอกว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆโดยเฉพาะจากที่ฟังคุณหมอทั้ง3ท่านได้พูดมาถึงปัจจัยเสี่ยงเนี่ยแม่พี่ๆแฟนคลับโตก็ค่อนข้างจะเข้าข่ายเหมือนกันตั้งใจฟังกันมากได้ความรู้สุดๆก็บอกว่าภาวะหัวใจข้างบนสั่นพิ้วเนี่ยจะเป็นหรือเปล่าอันนี้ยังไม่ชัวร์แต่ว่าภาวะร่างกายเต้นพิ้วเนี่ยค่อนข้างเห็นบ่อยไม่รู้แฟนๆโตโต้เต้นพิ้วยังได้อยู่ใช่ไหมคะเต้นพิ้วได้อยู่ย้อนไปถึงว่าคำถามว่าทำไมโต้ถึงตัดสินใจมาในงานนี้นะครับก็ต้องบอกว่าพอค่อนข้างที่จะรู้เรื่องของข้อมูลในงานแล้วเนี่ยก็เห็นว่านอกจากที่เราจะได้ประโยชน์จากตรงนี้แล้วก็เชื่อว่าแม่พี่ๆทุกคนเนี่ยที่ตามมาก็จะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้เช่นกันเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากโดยเฉพาะกับผู้สูงวัยนะครับแล้วก็ยังมีปัจจัยเสี่ยงอีกเยอะมากแต่ว่าสิ่งนึงที่โต้มองว่าสามารถดูแลจากตัวเองได้ง่ายๆก่อนเลยคือเรื่องอาหารการกินแหละครับก็พยายามทานของที่มีประโยชน์แล้วก็อย่างที่คุณหมอบอกว่าออกกำลังกายอย่างพอดีนะครับไม่มากไม่น้อยเกินไปแล้วก็ที่สำคัญที่โต้เล็งเห็นเลยก็คือว่าการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมออย่างคุณพ่อของโต้เนี่ยเป็นเหมือนแบบเคสตัวอย่างเลยคือไม่ยอมตรวจสุขภาพเลยจนสุดท้ายมาเป็นไปแล้วก็เสียชีวิตเลยนะมันดูแลไม่ทันรักษากันไม่ทันนะครับถ้าเกิดว่าเรารู้ไวเราก็ยังสามารถรักษากันได้อย่างทันท่วงทีนะครับแต่ว่าอะไรที่มันสายเกินไปแล้วเนี่ยมาแก้ทีหลังมันก็ค่อนข้างยากนะครับก็อย่างที่คุณหมอบอกเชื่อว่าแม่ที่ของตัวทุกคนก็คงจะได้ข้อมูลแล้วก็เรียนรู้ที่จะรู้หัวใจตัวเองในการรักษาเป็นต่อไปค่ะพูดแล้วอยากทำตามไหมคะอยากทำตามวันนี้โตโต้ก็มาแนะนำมาแล้วนะว่าเริ่มต้นนะเราต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงกันก่อนนะคะเริ่มต้นง่ายๆอย่างที่คุณหมอบอกค่ะออกกำลังกายดูแลตัวเองนะคะให้เราแข็งแรงเอาไว้นะคะเราจะได้ห่างไกลจากภาวะเรื่องของหัวใจห้องบนสันผิวนั่นเองวันนี้นะคะต้องบอกว่าเราได้ความรู้เยอะมากๆเลยนะคะในการมาฟังเสวนากันในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะทั้ง3ท่านเลยนะคะคุณหมอที่มาแนะนำในวันนี้แล้วก็ขอบคุณโตโต้อีกครั้งนึงขอเสียงปรบมืออีกครั้งนึงด้วยค่ะสุดท้ายละค่ะอยากให้คุณหมอทั้ง3ท่านฝากอะไรกับวันนี้คุณผู้ชมที่ดูไลฟ์อยู่แล้วก็ทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้ฝากในเรื่องของการดูแลสุขภาพเริ่มจากคุณหมอ
เอาใครก่อนดีคุณหมอดำรงก่อนดีกว่าดีไหมคะเชิญอาจารย์ดำรงก่อนเลยค่ะตอบก่อนนี่จบง่ายนะผมมีมอตโต้ง่ายๆเลยฮะ you are what you eat นะเราจะเป็นอย่างที่เราทานนั่นแหละนะคือเราก็คือต้องการใช้ชีวิตที่ดีคือเราต้องดูแลสุขภาพตัวเองไม่ว่าไม่เฉพาะหัวใจนะทุกอย่างก็คือเราต้องเลือกสรรอาหารที่เป็นประโยชน์กับเรานะครับแล้วก็เลือกสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดแต่ว่าไม่ถึงกับไม่ทานนะคือเราต้องหาต้องมีมัชฌิมาปฏิปทาด้วยต้องหาความสมดุลพอดีกับเราที่เราจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วก็มีสุขภาพที่ดีพร้อมกันไปด้วยครับค่ะมาที่คุณหมอชลพรแล้วกันค่ะก็อยากจะฝากให้ทุกคนรักตัวเองนะคะรักแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีนะคะดูแลตัวเองให้ดีเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่มีค่ามากไม่ว่าเราจะเป็นโรคอะไรอยู่ก็ตามนะคะพยายามมาหาหมอให้สม่ำเสมอรักษาให้ดีคุณหมอแนะนำเช่นอาหารอันนี้ไม่ควรทานนะอันนี้ความดันสูงกินเค็มไม่ได้นะยาหมอยาขาดนะคะอันนี้กินให้ครบฝากดูแลตัวเองกันด้วยนะคะก็คือทีมแพทย์เนี่ยดูแลเต็มที่อยากให้กลับบ้านไปวัดความดันมาส่งด้วยนะคุมได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะไม่ว่าจะมีโรคอะไรอยู่ก็คือรักษาให้ดีให้เต็มที่นะคะมีการรักตัวเองแล้วก็รักครอบครัวด้วยถ้าเราไม่สบายมาไม่ใช่แค่เราที่จะเดือดร้อนครอบครัวเราก็จะลำบากไปด้วยค่ะปิดท้ายค่ะคุณหมอธาราเชิญเลยค่ะอย่าลืมออกกำลังกายด้วยนะครับเพราะว่าเราจะมีหมอกายภาพเนี่ยมาช่วยแนะนำด้วยการออกกำลังกายนะครับมันดูเป็นเรื่องตลกดูเป็นเรื่องแบบเฮ้ยธรรมดาหมอจะพูดทำไมนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าการออกกำลังกายจริงๆเนี่ยตรงนี้เรามีข้อมูลแล้วนะครับเป็นมีข้อมูลสนับสนุนทางวิชาการจริงจังว่ามันช่วยลดการเกิดโรคหัวใจทั้งหมดเลยรวมทั้งหัวใจเต้นผิดจังหวะด้วยต่อให้คนที่เป็นโรคขึ้นมาแล้วเนี่ยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและถูกต้องเนี่ยซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ฟังกันต่อได้นะครับมันรักษาได้ด้วยครับเดี๋ยววันนี้ต้องติดตามอยากให้ร่วมชมนะคะตลอดทั้งกิจกรรมในวันนี้สุดท้ายแล้วค่ะโตโต้มีอะไรอยากจะบอกแฟนๆไหมถึงวิธีการดูแลสุขภาพเชิญเลยค่ะก็อย่างที่บอกไปนะครับทั้งเรื่องอาหารแล้วก็การออกกำลังกายนะครับแต่ว่าสำหรับเรื่องของการออกกำลังกายเนี่ยหลังจากกิจกรรมนี้ไปเนี่ยก็จะมีการแนะนำนะครับวิธีการออกกำลังกายอย่างถูกต้องยังมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะครับที่จะให้ความรู้กับทุกคนนะครับอย่างที่คุณหมอได้บอกว่ายังไงก็ตามขอให้รักตัวเองไว้มากๆรักสุขภาพของตัวเองยังไงเราก็จะได้มีชีวิตกันยืนยาวต่อไปงั้นขอแบบคือเรารู้จักโตโต้ในฐานะแบบร้องลิเกเนาะขอหนึ่งท่อนฝากบอกแฟนๆพ่อยกแม่ยกทั้งหลายแบบหนึ่งแบบเขาเรียกอะไรหนึ่งท่อนสั้นๆถึงวิธีการดูแลตัวเองค่ะก็ฝากทั้งแม่ๆพี่ๆที่อยู่ที่นี่แล้วก็ทางไลฟ์ด้วยแล้วกันนะครับดูแลสุขภาพอย่าเผลอไพลใช้ใจรู้ใจตัวเองสุดยอดโอ้โหบรรดาแม่ๆทั้งหลายบอกว่าต่อไปนี้ฉันจะดูแลสุขภาพเพราะอยากฟังโตโต้ร้องลิเกตลอดเป็นอีกนานเพราะมากจริงๆค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้ขอเสียงปรบมือให้กับทุกท่านที่มาร่วมเสวนาในวันนี้นะคะขอบคุณนะคะเอาล่ะค่ะขอบคุณค่ะและตอนนี้นะคะอยากจะบอกว่าเริ่มจากตัวเองค่ะเราดูแลแล้วก็ใส่ใจตัวเองนะคะในการดูแลสุขภาพก่อนอย่างที่คุณหมอแนะนำนะคะว่าเริ่มต้นการออกกำลังกายสำคัญแล้ววันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันได้ค่ะแล้วก็ใครที่อยากจะรู้ที่การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุหรือว่าคนที่เป็นโรคหัวใจ